ปก็เข้าตรงนั้นก่อนนะครับเพราะทางนั้นเพราะฉะนั้นทางนี้จึงได้มีคนบางและคนน้อยครับทางนั้นอ้อมล้อมแค่ชั่วนมัสการรอยพระพุทธบาทจะปิดลงในวันที่28อย่าไปใช้คำว่าไม่มีเพราะคำว่าไม่มีนั้นอัปมงคลโดยยิ่งจ้ะได้แล้วนั่งเลยเจ้าค่ะเอาทางด้านนี้นะก็เถิดมาตรงนี้เจ้าค่ะตรงนี้นะมานั่งเป็นสองสามออกไปนี่เลยจ้ะนะครับเอาคนสวยมานั่งเป็นหมู่ไปทางน้องจ้ะเนี่ยเอาไว้ที่แค่นี้นะจ้ะเอาไว้คนออกนะตรงนั้นแม่นั่งตรงนั้นแหละจ้ะต่อไปตรงนี้ให้ตรงแง่หินเนี่ยที่สุดเลยจ้ะมีคนน้อยนะเจ้าค่ะไปแล้วจะได้วางเครื่องสักการะโดยเร็วแล้วอย่าลืมนะเอามือแปะปีหน้านะปีหน้า2561เนี่ยแหละปีการจัดทำพิธีปิดแล้วนะเพราะว่าวันที่28มีนาคมเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องประกอบพิธีการบวงสรวงเปิดป่าเพื่อคืนธรรมชาติสู่ขุนเขาเปิดป่าเพื่อคืนนะป่านี้นะครับธรรมชาตินี้ให้กับสรรพสัตว์น้อยสรรพสัตว์ใหญ่เจ้าดินนะได้มีโอกาสจะมาหากินของเราตามปกติเพราะว่าเราทำพิธีบวงสรวงปิดไว้ไม่ให้สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มากำกายนักบุญเวลาขึ้นทำบุญขึ้นเขาไม่ให้มากำกายนักบุญขาขึ้นขาลงเพราะฉะนั้นทุกคืนทุกวันที่เราขึ้นเขาจะไม่เห็นสัตว์ป่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากำกายเรานี่แหละพิธีการบวงสรวงปิดไว้และจะทำพิธีการบวงสรวงเปิดตาเพื่อคืนธรรมชาติในวันอังคารที่28มีนาคมนี่แหละประกอบพิธีโดยคณะพานชุดใหญ่สมชุดใหญ่ครับเกินตั้งแต่เวลา9:09 น.ทำพิธีบวงสรวงเปิดตาเพื่อคืนธรรมชาติสู่นะขุนเขาคิดจะโผล่นี้และคืนธรรมชาติสู่สัตว์เล็กสัตว์สัตว์ใหญ่เจ้าดินธรรมะกินตามปกติของเขาเนาะอ้าวเชิญไม่ไปอยู่